สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบทโพสต์ล่าสุดเบลล่าหลังเวียควงวิกกี้จดทะเบียนสมรสเรียกที่รักล่าสุดทำเอาแฟนแห่ยินดีหลังพี่เวียได้ออกมาโพสต์ภาพคู่ทะเบียนสมรสพร้อมระบุข้อความว่า 10:49 เวียพูดว่าพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตั๊กพูดว่าผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าวิกกี้ไอ้เก้าไม่รู้จะพูดยังไงย้อนกลับไปตอน 9:19 น้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะ2คนฮ่าฮ่าฮ่าผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อพี่ตั๊กห่างไป3โลไอ้ก้าวบันอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กไอ้ก้าวขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับล่าสุดโซเชียลแอบไปส่อง IG เบลล่าอดีตคนรักโดยไปส่องโพสต์ที่เคลื่อนไหวล่าสุดโดยเธอได้โพสต์ภาพทำงานไม่ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ